เปิดประวัติประธานคิลิยันเอ็มบัปเป้คิลิยันเอ็มบัปเป้เกิดเมื่อวันที่20ธันวาคมปี1998ณเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนสูง178เซนติเมตรโดยเอ็มบัปเป้ได้ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยพ่อของเขาวิลเฟรดเอ็มบัปเป้ได้สอนให้ลูกชายรู้จักกับฟุตบอลตั้งแต่6ขวบและผลักดันให้เอ็มบัปเป้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักฟุตบอลเยาวชนของ AS Bonnie ในปี2004และแม่ของเขาเองก็เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลส่วนน้องชายของเขาเองในขณะนี้ได้เป็นนักฟุตบอลที่กำลังเติบโตตามรอยพี่ชายในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีอยู่ในทีมเดียวกับพี่ชายของเขาอีกด้วยและสุดท้ายยังมีพี่ชายบุญธรรมที่เคยเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพอีกทั้งเอ็มบัปเป้ก็ได้มาช่วยฝึกสอนการพัฒนาทักษะฟุตบอลของทวีปแอฟริกาด้วยเนื่องจากว่าเป็นบ้านเกิดของพ่อและแม่ของเขารวมไปถึงยังมีการบริจาคเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กที่ได้โอกาสในฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้สุดยอดนักเตะที่สร้างสถิติในยุคใหม่ด้วยค่าเหนื่อยสูงถึง216ล้านยูโรเป็นค่าตัวที่ได้รับมาจากสโมสรชื่อดังอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงจากที่ความสามารถของเขาได้แสดงความโดดเด่นออกมาอย่างชัดเจนมากจากสโมสรโมนาโกที่อยู่ในลีกเอิงแล้วได้ไปเล่นอยู่ในทีมเดิมและแน่นอนว่าการแจ้งเกิดของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองการที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกอย่างเต็มตัวจากความสามารถของเขาที่ทำสถิติไปทั้งหมด76ประตูในช่วง4ฤดูกาลที่ผ่านมานี้จนได้พาทีมเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2020ถือว่าเป็นรายการที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากซึ่งตลอดระยะเวลาที่เขาเข้ามาเป็นนักเตะอย่างเต็มตัวเด็กคนนี้สามารถคว้าถ้วยรางวัลได้มาหลากหลายรายการรวม9รายการหนุ่มน้อยคนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและยังได้รับโอกาสให้ไปเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุดไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีที่สุดอีกด้วยเนื่องจากเขาสามารถทำผลงานในการจบสกอร์ได้อย่างสวยงามมีทักษะการเลี้ยงลูกเข้ากรอบได้เป็นอย่างดีมีความคล่องตัวในการเลี้ยงบอลสูงและเขายังเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูใช้ให้กับทีมชาติฝรั่งเศสทำให้สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในช่วงของปี2018ที่ผ่านมาได้สำเร็จในนัดที่ปะทะกับโครเอเชียจนกระทั่งเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงซึ่งในตอนนั้นมีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นโดยผลงานส่วนตัวของเอ็มบัปเป้นั้นเขาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลฟุตบอลฝรั่งเศสลีกเอิงถึง2สมัยในช่วงปี2016ถึง2018และในช่วงปี2017ถึง2018รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมทีมแชมเปี้ยนลีก1สมัยในปี 2016-2017 รางวัลโกลเด้นบอล1สมัยในปี 2017 รางวัลลูกบอลทองคำได้อันดับที่7ในปี 2017 รางวัลนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี FIFA World Cup ในปี 2018 และรางวัลดาวซันโวฟุตบอลโลกปี 2022 หากชื่นชอบในคลิปของเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ